สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีกันทุกคนนะครับขอบคุณพระเจ้าครับแม้ว่าเราจะอยู่ในท่ามกลางพายุฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับพยากรณ์อากาศบอกว่ากรุงเทพมหานครฝนจะตก 20% ของพื้นที่แต่ผมก็บอกลูกชายว่าขอให้เราอยู่ใน20% นั่นเถอะนะครับเพราะว่ามันทำให้เกิดความชุ่มฉ่ำนะครับทำให้เกิดความเย็นสบายนะครับพระวจนะของพระเจ้าในที่จะแบ่งปันกับพี่น้องในบ่ายวันนี้นะครับหัวข้อว่าจงเป็นคนที่มีน้ำใจถ้าคิดถึงคนในชีวิตที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของพี่น้องสักคนหนึ่งพี่น้องคิดถึงใครครับที่เป็นคนที่มีน้ำใจคนเดียวก็พอถ้าให้ตอบบ่ายนี้ไม่จบแน่นอนนะครับถ้าในพระคัมภีร์ล่ะครับในพระคัมภีร์เดิมพี่น้องคิดถึงใครครับวันนี้ผมคิดถึงอับราฮัมนะครับตอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอับราฮัมนะครับอับราฮัมและผมอ่านในเมนูพระคัมภีร์นะครับวันนี้พระคัมภีร์ประจำวันที่ให้อ่านก็คืออยู่ในพระธรรมปฐมกาลนะครับบทที่17อับราฮัมได้อพยพไปหาดินแดนที่อยู่อาศัยตามที่พระเจ้าเรียกแล้วก็มาที่คานาอันนะครับแผ่นดินคานาอันและเวลานั้นคนคานาอันและคนเปริซีก็อยู่ที่นั่นและอับราฮัมนั้นพาโลดหลานชายมาด้วยมาพื้นที่ที่มีพื้นที่ไม่กว้างมากแต่ว่ามีหญ้าอุดมสมบูรณ์คนของอับราฮัมและคนของโลดก็ทะเลาะกันเนื่องจากแย่งที่เลี้ยงสัตว์เมื่อสองคนเจ้าของก็มาพูดคุยตกลงกันอับราฮัมเป็นคนยื่นข้อเสนอให้กับโลดให้โลดเลือกเอาดินแดนที่ดีที่สุดเพื่อเขาจะเลี้ยงสัตว์และคนของเขาแล้วก็อับราฮัมก็อพยพไปที่ใหม่อับราฮัมก็เป็นคนที่มีน้ำใจต่อลูกหลานของตนเองแล้วก็ให้สิ่งที่ดีกับโลดเพื่อเขาจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มีคนกล่าวว่าไม่มีใครได้รับเกียรติจากการเป็นผู้รับเกียรตินั้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ให้ในพระธรรมสุภาษิตแม่ปลิงที่มีลูกบอกว่าให้นะครับแต่ว่ามีสามสิ่งที่ไม่เคยพอคือแดนคนตายแล้วก็คันของหญิงม่ายหญิงหมันนะครับแล้วก็น้ำทะเลไม่เคยพอไม่เคยเกิดแห้งเราการเป็นผู้ให้นั้นเราคิดถึงเทียนที่ลุกเผาตัวเองให้แสงสว่างถ้าเทียนไม่ถูกเผาไส้ไม่ถูกเผาและตัวแท่งเทียนไม่หลอมละลายลงมันก็จะไม่ให้แสงสว่างกับใครแต่เมื่อมันถูกเผาและหลอมละลายแสงนั้นก็ส่องไปยังพื้นที่ที่อยู่ล้อมรอบข้างๆนั้นพี่น้องครับการให้นั้นเป็นน้ำพระทัยเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสว่าท่านทั้งหลายจงมีความเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีน้ำพระทัยมีพระทัยเมตตากรุณาเป็นลักษณะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงปรารถนาที่ให้เราเป็นคนนั้นที่มีความเมตตากรุณาและมันเป็นผลและเป็นของประทานฝ่ายวิญญาณเป็นของประทานที่มีอยู่เพื่อเราจะใช้ประโยชน์เพื่อเราจะพัฒนาศักยภาพของเราในโรมบทที่12ข้อ8ได้บอกว่าถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติถ้าเป็นการบริจาคก็จงให้ด้วยใจกว้างขวาง
นี่เป็นลักษณะของประทานที่มีอยู่ในคนของพระเจ้าประชากรของพระองค์และเป็นผลของพระวิญญาณประการที่5ประการที่1พี่น้องรู้นะครับคือความรักนะครับความยินดีสันติสุขความอดทนและประการที่5นั่นคือความกรุณานะครับพระเยซูคริสต์เจ้าเองพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ให้พระองค์ให้ชีวิตของพระองค์เองพระองค์สละบัลลังก์ความยิ่งใหญ่แม้กระทั่งความเป็นพระเจ้ายอมจำกัดสิทธิอำนาจของพระองค์เองเพื่อจะเป็นมนุษย์เป็นคนที่อ่อนแอเป็นคนที่ทุกข์ยากลำบากเหมือนกับเราทั้งหลายเพื่อจะให้เราได้รู้ว่าพระองค์ทรงเพื่อจะเป็นแบบอย่างให้กับเราในการที่จะให้พระวจนะของพระเจ้าที่เราอ่านด้วยกัน3ข้อ4ข้อเมื่อสักครู่นั้นในพระธรรมกิจการบทที่20ตั้งแต่ข้อ25เป็นต้นมานั้นนะครับเป็นคำกล่าวอำลาของท่านอาจารย์เปาโลนะครับกล่าวอำลาคริสตจักรเมืองเอเฟซัสและท่านกล่าวกับผู้นำของคริสตจักรว่าท่านกำลังจะจากพวกเขาไปทำงานไปประกาศไปดูแลในสถานที่แห่งใหม่ท่านอยู่กับเขาประมาณ3ปีในใครแข่งพระคัมภีร์พระธรรมกิจการนะครับถ้ามีคำถามบอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับอาจารย์เปาโลพูดกับใครนะครับอย่าเอาตัวเองเข้าไปในเวลานั้นนะครับบอกว่าคำตอบก็คือพูดกับผู้นำคริสตจักรเมืองเอเฟซัสเนี่ยตอบถูกแน่นอนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ากรรมการที่ออกข้อสอบจะออกข้อนี้หรือเปล่านะครับแตมโปโลก็เตือนและย้ำว่าสิ่งที่ท่านอยู่กับเขา3ปีนั้นท่านได้วางแบบอย่างให้เขาไว้แล้วนะครับให้เรามาดูด้วยกันว่าเราจะเป็นคนมีน้ำใจได้ยังไงประการที่แรกครับให้เราเริ่มที่ใจชีวิตเริ่มต้นที่จิตใจคำพูดความคิดต่างๆนั้นก็เริ่มที่ใจทั้งสิ้นในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่2ก็เช่นเดียวกันพระคัมภีร์ได้บอกกับเราให้เรารับการเปลี่ยนแปลงที่จิตใจและอุปนิสัยของเราจึงจะเปลี่ยนใหม่ชีวิตของอาจารย์เปาโลนั้นหลังจากที่ท่านได้กลับใจระหว่างการเดินทางไปเมืองดามัสกัสการเดินทางของท่านนั้นท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากนะครับก็คือไปจับและลากคริสเตียนลากใครก็ตามที่เชื่อพระเยซูใครที่เชื่อหรือว่าเดินในทางของคนชื่อเยซูจับมาข่มเหงจับมาลงโทษแต่ระหว่างทางนั้นเองท่านได้พบกับแสงที่เจิดจ้าจนตาของท่านมองไม่เห็นแล้วก็ล้มลงที่กลางทางนั่นเองพระเยซูคริสต์ตรัสกับท่านว่าเจ้าท่านข่มเหงเราทำไมและอาจารย์เปาโลก็ถามว่าพระองค์คือใครพระเยซูคริสต์เจ้าเราคือเยซูที่เจ้าข่มเหงนะครับเมื่อตาท่านได้เห็นได้รับการรักษาได้รับการวางมืออธิษฐานแล้วนั้นเปาโลเปลี่ยนเพียงไม่กี่วันไม่กี่เดือนจากคนที่ข่มเหงจากศัตรูกลายเป็นคนที่เป็นพยานเป็นคนที่ประกาศเพื่อพระเยซูท่านไปในรอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับในแถบของประเทศอิสราเอลเลบานอนซีเรียถ้าไปซีเรียปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือเปล่านะครับประเทศกรีซประเทศตุรกีไปถึงอิตาลีเป้าหมายของท่านก็คือปรารถนาที่จะไปสเปนท่านเริ่มต้นที่ใจตั้งเป้าไปให้ได้ไม่ว่าไปด้วยวิธีไหนก็ตามในการไปอิตาลีหรือว่าไปกรุงโรมนั้นไปในฐานะของการเป็นนักโทษไม่ได้ไปในฐานะของผู้ประกาศหรือว่ามิชชันนารีนั่นเองหัวใจของอาจารย์เปาโลนั้นท่านมีความตั้งใจที่จะแบ่งปัน
ข่าวประเสริฐให้กับผู้คนทั้งหลายที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องของพระเยซูคริสต์และใจของเราล่ะครับเมื่อเราเห็นคนรอบข้างเรามีความคิดมีทัศนคติยังไงต่อเขาน้ำใจของเราปรารถนาที่จะได้แบ่งปันสิ่งดีให้เขาไหมแม้ว่าในสังคมปัจจุบันเราจะพบว่ามีทั้งคนที่ถ้าเป็นคนขัดสนขัดสนจริงขัดสนไม่จริงนะครับขอทานนี่เป็นอาชีพนะครับไม่ได้ขอทานเพื่อเพราะว่าขัดสนนะครับขอทานเป็นอาชีพนะครับบางคนที่บ้านต่างจังหวัดนั้นมีรถยนต์แต่ว่าอาชีพก็คือขอทานในเมืองกรุงนะครับมีชายคนหนึ่งนะครับได้เขียนว่าคุณไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ได้ให้ชีวิตวันนี้หากคุณยังไม่ได้ทำอะไรให้กับใครสักคนที่สามารถตอบแทนคุณได้คือหมายความว่าเราจะยังไม่ได้ใช้ชีวิตในวันนี้ถ้าเรายังไม่ได้ให้อะไรกับคนที่ไม่สามารถตอบแทนเราได้ปกติคนที่ให้มักจะให้แล้วหวังสิ่งตอบแทนเมื่อวานนี้มีรถติดที่สี่แยกแห่งหนึ่งแถวแถวปทุมธานีเกิดอะไรขึ้นครับเมียหลวงขับรถตามชนเมียน้อยตับชนรถของสามีกับเมียน้อยเพราะว่าสามีกำลังพากิ๊กไปเที่ยวเผอิญว่าภรรยาก็ติด GPS รถเบนซ์ของสามีไว้งั้นเมื่อกำลังไปภรรยาก็ขับรถตามก็ชนอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นเจตนาให้เกิดอุบัติเหตุไม่ได้ให้สิ่งที่ดีแก่กันไม่ได้มีน้ำใจที่ดีต่อกันมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับในยุคเมื่อประมาณ70ปีเกือบ70ปีที่แล้ว1950เขาเป็นมิชชันนารีไปประกาศที่ประเทศเอลกวาดอร์ไปทำงานกับชนเผ่าอินเดียนซึ่งเป็นชนกลุ่มนี้นะครับบางกลุ่มบางเผ่านั้นก็จะโหดร้ายบางกลุ่มก็จะมีมิตรภาพที่ดีชนอินเดียนเผ่าออก้าเนี่ยในเอกวาดอร์เป็นกลุ่มคนที่ฆ่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในหมู่บ้านของเขานะครับด้วยความมีน้ำใจจิมและเอลิซาเบธนะครับซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาที่ถวายตัวเป็นมิชชันนารีแต่ว่าเขาเองก็เป็นคนที่แต่งงานใหม่ๆนะครับเมื่อเขาไปในเอกวาดอร์นั้นเขาไปอยู่กับชนเผ่าอีกเผ่าหนึ่งแล้วก็ไปทำงานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเผ่านี้ได้ให้การต้อนรับกับพวกเขานะเป็นอย่างดีแต่ว่าเมื่อเขาเริ่มทำงานได้นั้นเขาก็เริ่มไปที่เผ่าออกาไป3วันแรกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็มีวิทยุส่งกลับมาว่าขณะนี้กำลังทำอะไรขณะนี้กำลังเข้านอนแล้วนะทำงานอะไรไปบ้างในวันนี้นะครับและ3วันที่2ปรากฏว่าไม่มีเสียงวิทยุแจ้งข่าวสารความคืบหน้าของการทำงานของทีมมิชชันนารีที่ไปทำงานกับเผ่าออก้าแล้วในวันที่7เราบรรดาภรรยาของมิชชันนารีหรือว่ามิชชันนารีผู้หญิงเหล่านี้ก็เห็นวัตถุสิ่งของที่เป็นสีลอยน้ำมาเป็นระยะเมื่อเข้ามาดูใกล้ๆนั่นคือศพของบรรดามิชชันนารีเหล่านั้นที่ถูกฆ่า
จากชนเผ่าออก้าหลายคนเดินทางกลับบ้านแต่เอลิซาเบธซึ่งสูญเสียสามีไปแล้วด้วยความเสียใจแม้ว่าเขาจะเสียใจสูญเสียสามีสูญเสียเวลาฮันนีมูนแต่จิตใจที่มั่นคงไม่ยอมกลับเขายังอยู่ที่นั่นอีก2ปีแล้วก็มีมิชชันนารีอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาแล้วก็ทำงานกับชาวออก้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีโอกาสแบ่งปันในสิ่งที่ดีและเป้าหมายของพวกเขาแล้วเอลิซาเบธก็ตามเข้าไปสมทบแล้วปรากฏว่าเอลิซาเบธก็ได้เจอผู้ชาย7คนรู้จักผู้ชาย7คนและ2คนใน7คนนั้นก็คือคนที่ฆ่าสามีของเธอแต่ว่าคนเหล่านี้ได้รู้จักพระเยซูคริสต์แล้วด้วยความมุ่งมั่นของเอลิซาเบธเขาไม่ละทิ้งที่จะอยู่ที่นั่นเพื่อจะทำให้เป้าหมายของเขาสำเร็จแล้วล่ะครับจิตใจของเรากำลังมุ่งมั่นนะครับขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะหนักแน่นนะครับให้เราที่จะเป็นคนนั้นที่มีน้ำใจเมื่อเราตั้งใจแล้วให้เราทำให้สำเร็จประการที่สองครับเมื่อเรามีใจพระเจ้ามีทางใช่ไหมครับให้เราฝึกที่จะมีเป็นผู้นั้นที่มีน้ำใจในข้อที่32นั้นบอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับถ้อยคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งมีฤทธิ์อำนาจฤทธิ์เปลี่ยนก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชนวิสุทธิชนจัมโปโลทำให้เขาได้รู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์รู้จักกับฤทธิ์เดชของพระเจ้าและเขาเหล่านั้นจึงมีชีวิตที่ขอบพระคุณพระเจ้าฝึกที่จะขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่มีอยู่พอใจแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยฮีบรูบทที่13ข้อที่5ได้บอกว่าท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าจะมีเล็กน้อยในชีวิตนี้แต่ว่าสิ่งที่เราได้รับนั้นคือพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าที่ช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ในแต่ละวันลมหายใจเราตื่นมาเราไม่ต้องเสียเงินซื้อความอัศจรรย์ของพระเจ้าเราคิดดูนะครับสิ่งที่อากาศที่อยู่ภายในร่างกายของเราหรือว่าอยู่ในปอดของเรานั้นเมื่อเราหายใจสิ่งที่พ่นออกมาก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แต่ขณะวินาทีเสี้ยววินาทีนั่นเองขณะที่เราสูดลมหายใจเข้าไปมันเป็นออกซิเจนทำให้เกิดการหมุนเวียนในเส้นเลือดในเลือดในหัวใจของเรานั้นทำให้การสูบฉีดเลือดในร่างกายของเรานั้นดีนั่นคือสิ่งอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าทำซึ่งเราเองทำไม่ได้เราจึงขอบพระคุณพระเจ้าอาจารย์เปาโลจึงได้กล่าวในเทสโลนิกาบทฉบับที่1ข้อบทที่5ข้อที่18ผมจะอ่านเวอร์ชัน2011นะครับที่นี่ได้บอกว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายและในฉบับ2011ได้บอกว่านี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้เราได้รับพระคุณของพระองค์และให้เรารู้จักขอบพระคุณพระเจ้ารู้จักขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับเศรษฐีคนหนึ่งได้บอกว่าข้าพเจ้ามีเงินล้านแต่เงินทองมหาศาลนั้นก็หาได้นำความสุขมาให้ข้าพเจ้าไม่หากคุณไม่มีความพึงพอใจ
ในขณะที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยคุณก็จะไม่สามารถมีความพึงพอใจขณะที่มีมากเช่นกันยิ่งมีมากยิ่งมีโอกาสง่ายยิ่งไม่รู้จักพอแต่ว่าพระวจนะของพระเจ้าสอนเราให้ฝึกในการที่จะขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่สองครับให้เราฝึกด้วยกันนั่นก็คือว่าให้เราให้เห็นความสัมพันธ์แก่ผู้อื่นอาจารย์เปาโลเมื่อท่านจะจากเมืองเอเฟซัสไปท่านก็ไม่ได้จากไปเฉยๆท่านย้ำพวกเขาว่าผมได้วางข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างให้กับท่านทั้งหลายแล้วนะเหล่าบรรดาผู้นำทั้งนั้นที่มารับฟังคำของอาจารย์เปาโลและในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ3ได้บอกว่าอย่าทำสิ่งใดในทางที่ชิงดีหรือถือดีแต่จงมีใจทอมถือว่าคนอื่นดีกว่าอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์นั่นเห็นความสำคัญและให้คนอื่นที่จะได้รับเกียรติได้รับคำการยกย่องจากตัวเราไม่ใช่ตัวเราได้รับการยกย่องจากตัวเราเองเราฝึกต่อมาก็คืออย่าให้ความปรารถนาของเรานั้นอยู่ในการครอบครองในทรัพย์สมบัติอาจารย์เปาโลได้กล่าวว่าการรักเงินทองนั้นเป็นอะไรครับรากเหง้าแห่งความชั่วทั้งมวลเพราะว่าความโลภนี่แหละจึงทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อการมีทรัพย์สินเงินทองนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่าการลุ่มหลงการรักสิ่งเหล่านั้นมากกว่าที่จะรักพระเจ้านั้นคือสิ่งที่เป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องให้เราใช้ทรัพยากรหรือว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์เป็นอุปกรณ์ที่จะสำแดงถึงความมีน้ำใจพี่น้องคงจำในพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ13ข้อ1ถึง13ได้เรื่องคำอุปมาเรื่องคนต้นเรือนอสัตย์นะครับซึ่งเขาเองนั้นเป็นคนที่ไม่สัตย์ซื่อแต่สิ่งที่เขาทำนั้นคือเขารู้ตัวว่าเขากำลังจะถูกไล่ถูกลงโทษนะครับเขาก็ไปเรียกลูกหนี้ของนายมาถามว่าใครมีหนี้อะไรกับนายเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เขาวางแผนคนที่ไม่สัตย์ซื่อนี่ฉลาดนะครับวางแผนว่าเมื่อเขาโดนไล่เนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนนะครับเขาก็แก้บัญชีให้ลูกหนี้ให้นะครับแล้วก็เมื่อนายมานะครับนายก็ยังชมว่าคนนี้ฉลาดนะครับแต่พระเยซูบอกว่าคนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยก็สัตย์ซื่อในของมากด้วยเขาใช้ทรัพย์และฉลาดใช้นะครับก็คือไม่ใช่ทรัพย์ของตนเองด้วยนะครับแล้วสร้างความผูกสัมพันธ์ให้กับลูกหนี้คนอื่นๆเมื่อเขาถูกไล่แล้วเขาก็คิดว่าเขาก็จะได้ไปอาศัยกับคนเหล่านั้นลูกหนี้ของนายนั่นเองนะครับเขาใช้ประโยชน์จากเงินเพราะว่าเงินทองเหล่านี้ซึ่งเรามีอยู่นั้นแท้ที่จริงแล้วนะครับพระเจ้าก็ประทานให้กับเราเพียงพอที่จะดำรงชีวิตอยู่นะฮะและไม่เคยไม่ขาดในสิ่งที่จำเป็นมีคนบอกว่าเมื่ อเราหาเงินได้มากมายและเก็บตุนไว้การทดลองก็เกิดขึ้นนะครับจะทำให้เราเป็นคนขี้เหนียวหากเงินหากคุณหาเงินและจับใจใช้สอยระวังคุณจะเป็นคนใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายหากคุณไม่ใส่ใจหาเงินคุณก็จะกลายเป็นคนขาดความทะเยอทะยานหากคุณหาเงินได้เยอะแยะและยังมีเหลือตอนจากโลกนี้ไปบางคนบอกว่าค
ุณก็เป็นคนโง่แต่ถ้าเราจัดการที่ดีการจัดการที่ดีก็ทำให้คนที่อยู่ข้างหลังนั้นไม่เดือดร้อนก็เป็นการใช้เงินอย่างฉลาดใช้มันเป็นอุปกรณ์ที่เราจะทำหลายสายสิ่งได้มากมายเงินนั้นในพันธกิจของพระเจ้าก็ยังใช้เงินแม้ว่ากองทัพเดินด้วยท้องแต่ก็ยังต้องมีปัจจัยในการที่จะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้และสิ่งที่เราจะฝึกฝนควรจะฝึกฝนนั่นคือพัฒนาการลักษณะนิสัยของการให้อาจารย์เปาโลจึงบอกกับผู้นำในเมืองเอเฟซัสบอกว่าข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างให้กับท่านทุกอย่างแล้วให้เห็นว่าโดยทำงานเช่นนี้ควรช่วยคนที่มีกำลังน้อยและลึกถึงพระวจนะของพระเยซูเจ้านั่นก็คือการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับข้อความนี้ไม่มีบันทึกในพระคัมภีร์กิตติคุณทั้ง4เล่มนะครับพี่น้องไม่ต้องไปค้นแต่นี่คือคำสอนที่คริสตจักรยุคแรกเหล่าบรรดาสาวกของพระเยซูสอนต่อๆกันมาเป็นคำสอนที่เป็นคำสอนที่ปากต่อปากแม้ว่าไม่มีบันทึกในพระธรรมกิตติคุณทั้ง4เล่มแรกนะครับพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าทุกคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยการนึกเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีในการนมัสการรอบเช้าวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้เตรียมกับท่านอาจารย์ทวีพงศ์นะครับเมื่อได้ยินอ่านผู้นำนมัสการอ่านเช้านี้ขอบคุณพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้ายืนยันตรงกันทั้งรอบเช้ารอบบ่ายนั่นก็คือว่าในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15ข้อ10โมเสสได้กล่าวว่าท่านจงให้เขาด้วยความเต็มใจและเมื่อให้เขาแล้วอย่ามีจิตคิดเสียดายในกรณีนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรอำนวยพระพรแก่ท่านในบรรดากิจการทั้งสิ้นของท่านไม่ว่าท่านจะกระทำสิ่งใดนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้านะครับและประการสุดท้ายครับเมื่อเรามีใจเราฝึกฝนและเราก็ต้องลงมือทำให้เป็นอุปนิสัยเป็นชีวิตใจของเราเป็นเรื่องที่ในการดำเนินชีวิตของเราปกตินะครับให้ในสิ่งที่ดีแก่คนอื่นพระธรรมกาลาเทียบทที่9ข้อ6ขออภัยครับบทที่6ข้อ9ข้อ10มีกาลาเทียมี6บทนะครับไม่ได้มี9บทนะฮะ บทที่6ข้อ9ข้อ10ได้บอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีความเชื่อนั่นหมายความว่าเราก็เริ่มต้นจากคนใกล้ตัวนี่เองนะครับพี่น้องของเราพี่น้องในความเชื่อและเราก็ให้กับเขาทำสิ่งที่ดีแล้วอาจจะไม่นอกจากสิ่งของแล้วเรามีอะไรอีกครับความคิดที่ดีเวลาหูที่ฟังปากที่หนุนใจเวลาที่อยู่กับคนที่มีความทุกข์ใจนะครับเป็นแม้ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่นั่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับคนที่เราได้ให้กับเขาใช้เงินทองของเรานะครับที่เกิดประโยชน์ที่สำนักงานเราโบสถ์นะครับส่วนใหญ่เราก็เป็นคนบ้านนอกเป็นคนต่างประเทศนะครับเวลาเรากลับบ้านนะเราก็จะมีของฝากติดไม้ติดมือนะครับคนที่อยู่พม่าก็เอาของจากพม่ามาฝากคนในคนที่อยู่แม่ฮ่องสอนนะครับก็เอาของฝากกลับมาใครที่ไปเชียงใหม่ก็จะไม่ลืมหิ้วแคบหมูน้ำพริกหนุ่มนี่ครับเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่มีต่อกันพี่น้องเคยได้ให้สิ่งเล็กๆน้อยๆให้กับใครบ้างครับ
วันหนึ่งที่ผมเองก็ทำในสิ่งนี้ในบ้านนะครับเวลาไปที่ไหนก็จะหิ้วของติดมือมาฝากลูกฝากครอบครัวอย่างเงี้ยมีวันหนึ่งที่ลูกก็เขาก็ไปค่ายล่าสุดนี่ก็คือไปค่ายปราณบุรีนะครับค่ายยุวชนเขาก็แอบซื้อของมาฝากนะครับฝากพ่อนะครับแล้วก็พี่สาวลูกชายเนี่ยก็ซื้อของมาฝากแต่พี่ไม่ได้ไปค่ายแต่เขาไปไม่แน่ใจว่าไปจตุจักรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็ซื้อของมาฝากนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเขาก็ได้รับการเขาเมื่อเขาได้เห็นแล้วเขาก็ทำตามนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทำได้พี่น้องครับในแต่ละวันนั้นเรามีโอกาสในการที่จะทำสิ่งดีๆโอกาสที่เราจะแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่อยู่ข้างๆเราการที่เราจะสำแดงพระเยซูคริสต์เจ้ามันไม่ใช่เพียงแค่เราพูดเรารู้พระคัมภีร์เยอะแยะมากมายแต่คนไม่ได้เห็นว่าชีวิตคริสเตียนเราแตกต่างอะไรกับคนอื่นเราสามารถที่จะเริ่มต้นในการแบ่งปันในการที่จะให้สิ่งเล็กๆน้อยๆคนเห็นชีวิตในพระเยซูคริสต์ในสิ่งที่เรากระทำก็เป็นคำพยานที่ดีในการที่เราจะบอกเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าให้กับเขาจริงๆแล้วผมมีอีกตัวอย่างหนึ่งเรื่องของหญิงม่ายชาวเซลาฟัตครับขอเวลาอีกไม่เกิน5นาทีแล้วกันนะครับในสมัยของในพระคัมภีร์เดิมนะครับเอลียาขณะที่เขากำลังทำงานรับใช้พระเจ้านั้นในปีที่แห้งแล้งนะครับพระเจ้านำเขาไปในที่แห่งหนึ่งคือและเขาก็ไปถึงเมืองเซราฟัตนะครับพระเจ้าก็นำเขาไปในบ้านและเขาเองก็เข้าไปขออาหารจากหญิงม่ายหญิงม่ายบอกว่าไม่ได้ฉันมีแป้งเพียงกำมือเดียวที่จะทำอาหารของฉันและลูกชายกินแล้วฉันก็จะตายเพราะมันเกิดความแห้งแล้งไงครับมันจะไปทำมาหากินอะไรล่ะครับสิ่งที่มีอยู่นี่ก็คือนี่แหละอาหารมื้อสุดท้ายแล้วกินแล้วก็จะตายนะครับแต่เอลียาผู้รับใช้ของพระเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรเธอไปทำอาหารของเธอกับลูกชายเธอแต่ให้มาให้ฉันกินก่อนครับหญิงแม่คนนี้ก็ไปทำตามที่เอลียาบอกนะครับแต่ปรากแล้วปรากฏว่าแป้งกับน้ำมันในไหไม่หมดตลอด3ปีครึ่งที่เกิดความแห้งแล้งนั้นนั่นการอัศจรรย์เกิดขึ้นพระเจ้าทรงกระทำได้แม้ว่าในน้ำใจเพียงเล็กน้อยที่เขามีต่อผู้รับใช้ของพระเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนกับตัวแทนของพระเจ้าและเหมือนกับการทำให้กับพระเจ้า3ปีครึ่งเขาไม่อดและไม่ตายหรือและหลังจากนั้นอีกพระเจ้ายืนยันอีกถึงพระพรของพระเจ้าที่มีกับครอบครัวนี้ก็คือว่าลูกของหญิงม่ายตายนะครับแล้วพระเจ้าก็ให้เอลียานั้นได้ทำการอัศจรรย์เด็กคนนี้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราทั้งหลายนั่นเองขอจบลงด้วยพระคัมภีร์2ข้อสุดท้ายนี้นะครับ3ข้อนะครับ2โครินธ์บทที่8ข้อที่9ได้บอกว่าเพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์มั่งคั่งพระองค์ก็ยังซอมยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของพระองค์และสุภาษิตบทที่11ข้อ24 25ได้กล่าวว่าบางคนยิ่งจำหน่ายยิ่งมั่งคั่งบางคนยิ่ง
ยึดสิ่งที่ควรจำหน่ายไว้ยิ่งขัดสนก็มีบุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคั่งบุคคลที่รดน้ำเขาจะได้รับการรดน้ำเมื่อเรามีน้ำใจพระเจ้าก็จะมีสิ่งที่ดีให้กับเราและพระองค์ก็ประทานน้ำพระทัยที่ดีเลิศให้กับเราอาเมน